ติเราเจอกันต้องชวนกันร้องเพลงทุกรอบใช่ไหมคะทุกรอบรอบนะอย่างพี่ตินนี่ล่าสุดถึงเวลาถึงเวลาก็คือแบบเปิดทุกวันเนาะกินเนาะไม่ได้เราเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยนะคะเลยอยากให้แนะนำตัวนิดนึงครับมาจากสถาบันอะไรแล้วตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรครับผมสวัสดีครับผมตินนะฮะเป็นศิลปินค่ายโอลิฟอฟนะฮะก็มาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะฮะแต่รุ่นพี่ปีสูงมากสูงมากการศึกษาสูงไงคะครับใช่ครับต้องบอกว่าผมจบจริงๆผมปีหนึ่งตอนรหัสปี50นะฮะ50ใช่อย่างเรารุ่นใกล้ๆกันมากๆเป็นเซนปีอะไรเฮ้ยเราเป็นพิธีกรป่ะครับเราไม่ต้องตอบคำถามทำข้ามไปก็ได้ใช่ไหม50โอเคไม่ย้ำละนะคะครับผมโอเคถามน้องครูบ้างครูดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมครูธันวาครับศิลปินเดี่ยวจากค่ายลิทเทิลเทนนี่ครับก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี2ครับคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรว้าวสบายสบายนั่งนั่งนั่งได้ครับให้เก้าอี้ได้ทำหน้าที่ของเขามาอยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเรียนใจเรื่องสถาบันที่เรียนอยู่ตอนนี้ครับเริ่มตั้งแต่ผมแล้วกันนะค่ะต้องบอกอย่างนี้ครับผมเป็นเด็กม.ปลายธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนสายวิทย์มาแล้วก็ไม่เคยผมเล่นดนตรีเป็นงานอิเล็กอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเมื่อก่อนมันจะมีเว็บเด็กดีอะไรเงี้ยเด็กในยุคนั้นโซเชียลเด็กไม่ค่อยดีโอ้ยเราเพื่อนกันแน่เลยนะครับแล้วมันทำให้เห็นว่าผมได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่ที่มหิดลคนหนึ่งนะครับก็พาผมไปทัวร์ข้างในนะครับพอเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกว่ามันโอ้โหนี่มันคือที่ที่แบบวิเศษมากอะเดินไปตรงไหนก็มีแต่เสียงดนตรีมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีที่แบบนี้ด้วยอะไรหลังจากนั้นก็เลยเริ่มตัดสินใจที่จะหรือเราควรจะขอคุณพ่อมาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นครับแล้วพอเข้าไปที่มหิดลปุ๊บมันก็มีมากมายหลายเครื่องให้รู้จักให้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความตั้งใจที่อยากเข้าไปครับค่ะย้อนกลับไปก็คือม.ปลายใช่เรียนสายวิทย์เลยทิ้งเลยเลขคณิตวิทย์อะไรทิ้งเลยไหมคะเรียกว่าทิ้งเลยก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับก็คือผมพูดตรงคำถามนะครับขอไปตรงค่ะตรงครับจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงเลือกเรียนสถาบันนี้เพราะว่าเรามีความชอบทางด้านดนตรีหลังจากที่ช่วงสักม.ปลายได้ไปเปิดโลกมาใช่ไหมคะนั่นแหละครับคือผมมาโชคดีที่ได้รุ่นพี่แนแนวที่ดีค่ะแล้วยิ่งไปเห็นสถานที่จริงแล้วแบบเข้าไปเห็นทั้งครูบาอาจารย์หรือว่าเห็นทั้งนิสิตนักศึกษามากมายเนี่ยเขากำลังทำกิจกรรมฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ปลุกไฟว่าแบบมันใช่มันต้องแข่งนี้แล้วล่ะค่ะนั่นคือสำหรับผมนะฮะนั่งถูกฝั่งมากเลยนี่ดูเป็นยุคเดียวกันส่วนฝั่งนั้นก็ดูเป็นยุคของทีมเหมือนกันครับผมงั้นถามเลยทำไมถึงเลือกสถาบันที่เรียนอยู่ตอนนี้ครับครับก็คือต้องเล่าย้อนไปก่อนนะครับว่าตอนม.ปลายหรือตอนอะไรครับคือครูก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ร้องโคเวอร์ลง YouTube ปกติอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้มียอดวิวที่แบบคนดูเยอะมาก100 200วิวอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบตอนแรกก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเราจะมีแบบอนาคตในวงการได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนแรกก็เข้าสายวิคณิตเหมือนกับพี่ติดเลยครับใช่ครับก็เรียนวิคณิตแล้วก็จนสุดท้ายได้รับโอกาสก็คือเข้ามาเป็นเทรนนีของเลวิสแล้วก็ค่ายลิฟอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะลุยแต่สายนี้เต็มๆนะครับก็เลยเริ่มไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยแล้วก็คณะที่เกี่ยวกับดนตรีอะไรครับแล้วก็ได้เจอของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับที่มีสาขาเชิงพาณิชย์ที่บุรีอยู่ตอนนี้ครับก็มันตรงสายกับครูที่ครูอยากเรียนด้วยการที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแต่งเพลงทำเพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นโปรดิวซ์เพลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือใกล้บ้านกูด้วยอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญใช่ครับผมก็เลยเรื่องเรียนที่นี่ครับผมอ๋อกลายเป็นเด็กวิทย์คณิตเข้ามาสายนี้กันครับคือเรื่องดนตรีที่มันอยู่ในสายดูคนที่เรียนสายศิลป์แบบพี่นะดีแล้วดีแล้วพี่นะครับเนาะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของทั้งคู่เลยอยากรู้เหมือนกันว่าแน่นอนตอนย้อนกลับไปตอนเรียนของครูก็อาจจะไม่ไกลมากใช่ไหมคะเพราะว่าก็ตอนนี้อยู่ปี2ใช่ไหมเราเรียนดนตรีอะไรบ้างหรือว่าตินเราเลือกเรียนดนตรีอะไรมาก่อนอยากให้แชร์ประสบการณ์หน่อยถ้าแชร์ประสบการณ์ในชีวิตที่เรียนดนตรีจากครอบครัวคนธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมมันเริ่มต้นเข้าสู่สายดนตรีโดยการเดินเดอะมอลล์กับพ่อครับนึกออกไหมแล้วแบบมันจะมีตาไหมใช่อารมณ์แบบมีโชว์เคสของแบบโรงเรียน
กวดวิชาดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจุดประกายให้พ่ออยากจะให้เราได้ลองเข้าไปสู่โลกดนตรีเหล่านั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณว่าจู่ๆก็ให้ผมไปลองอะไรเงี้ยจนทำให้ผมโอกาสที่มูลนิธินี้คือก็เป็นโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักถูกต้องครับนั่นคือจุดเล็กๆเลยที่ทำให้ผมมาเกี่ยวข้องกับดนตรีครับแล้วหลังจากนั้นม.ปลายเมื่อผมก็ตั้งใจเรียนสายวิทย์ทั่วไปเล่นดนตรีบ้างไปเรียนบ้างแล้วเข้ามาเจอพี่แน่แนวนั้นจนเราได้เข้าไปในมหาลัยนั้นได้อยู่กับดนตรีทั้งวันอย่างนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วประทับใจอะไรในตัวสถาบันของเราที่มหิดลเนี่ยในมหิดลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมประทับใจทุกอย่างจริงๆทุกอย่างเลยเพราะผมจะพูดอย่างนี้ก็ดูเวอร์ไปเพราะว่าจริงๆในโลกของคนทั่วไปอย่างผมเรียนสายวิทย์มาเว็บแรกที่เข้าไปเรียนที่มหิดลพูดเลยมันเกิดกับเข้าไปในฮอกวอตส์ว้าวจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมขอโทษมันเป็นอย่างนั้นจริงว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าเขาขึ้นชื่อมากๆอยู่แล้วจริงๆครับผมคือเข้าไปปุ๊บผมคนแบบดับเบิลเบสมีคนตีกลองมีคนเป่าเครื่องเป่าแบบโอ้โหอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งวันเลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผมนะต้องพูดเราต้องสู้แล้วครับยังไงความประทับใจใช่ไหมครับแล้วก็คือพอเข้าไปครับคือตอนแรกเราเรียนมัธยมเนี่ยอาจจะเจอเพื่อนหลายกลุ่มใช่ไหมครับครับอาจจะมีคนชอบดนตรีชอบกีฬาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเข้าไปในคณะดนตรีเลยเนี่ยก็คือเราได้เจอคนเก่งๆเยอะมากครับได้เจอรุ่นพี่เพื่อนแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นน้องที่เก่งมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากไปแชร์ประสบการณ์กับเขาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนทักษะสกิลอะไรเงี้ยครับแล้วการที่เราได้คลุกคลีกับคนเก่งๆอะไรครับรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากในทุกๆวันในการเรียนเลยครับแล้วก็การได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างวิชารวมวงหรือวิชาอะไรเงี้ยครับทำให้แบบมีความสุขมากๆครับในมหาลัยครับอยากไปเรียนด้วยเลยน้องอยากไปด้วยเลยอ่ะสนุกแล้วรู้สึกอินสปายมากๆการเรียนหลายๆคนจะรู้สึกว่าไม่ชอบเรียนแต่อันนี้คือแน่นอนเราอาจจะมีความกดดันบ้างอะไรบ้างเพราะเราอยากทำให้ดีแต่ว่ารวมๆแล้วคือสนุกมากสนุกมากใช่มากๆครับอย่างนี้ก็อยากให้ชวนน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ไปสอบชิงทุนเข้าสถาบันหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าผมที่เข้าไปเรียนที่มหิดลเนี่ยผมตั้งแต่เรียนจนจบมาผมก็เป็นอาจารย์ด้วยนะหมายถึงจบเป็นอาจารย์พิเศษที่มหิดลด้วยหรือว่าที่ใดก็ตามอะไรเงี้ยผมเห็นเสมอคือเรื่องต้นทุนมันสำคัญมากจริงแล้วแบบผมก็มีเพื่อนหลายคนที่ใช้คำว่า struggle พยายามเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยหรืออะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนมากต้องบอกนี้แล้วผมสอบทุนทุกปีตอนโน้นนะครับแล้วมันก็ต้องพยายามทำเกรดตัวนี้นั่นเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยซึ่งยิ่งพอมูลนิธิหยิบยื่นโอกาสนี้ให้จะมีทุนให้กับใครก็ตามที่มีความตั้งใจอะไรเงี้ยผมมองว่ามันสุดยอดมากๆนะครับก็อยากให้ใครที่อยากได้โอกาสนี้ให้ตั้งใจนะแล้วก็ผมอนุโมทนากับทางมูลนิธิจริงๆนะมันดีมากๆทุกคนนะครับต่อไปนะก็ใครตั้งใจก็ลุยเต็มที่ครับผมครับผมค่ะน้องครูครับผมก็ผมต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่ผมจะสอบเข้ามหาลัยครับผมก็ได้สอบเหมือนแบบเป็นเกณฑ์ที่ต้องยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้านะครับแล้วก็จะเป็นสอบเยอะแยะมากมายเรียกว่า SMCC ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็ได้คะแนนที่ค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็ได้แปลว่าสูงมากอันนี้คำว่าค่อนข้างคือถ่อมตัวสูงมากครับก็ได้รับเลือกจากทางมหาลัยครับก็ได้ทุนตอนนี้ก็เรียนเป็นทุนเด็กทุนอยู่ใช่ครับแต่ว่าทุกอย่างก็คือแบบข้อดีของการที่เราได้ทุนเนี่ยครับก็อย่างน้อยก็คือเหมือนที่พี่ติ๊บบอกครับคือทางคณะดนตรีเนี่ยต้องใช้ facility เยอะมากทั้งเครื่องดนตรีที่มีมูลค่าสูงห้องซ้อมห้องอัดที่เราต้องใช้สำหรับการเรียนการสอนอะไรเงี้ยครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นทุนเยอะอย่างที่บอกครับก็จะช่วยให้เราได้เขาเรียกว่าเบาใจได้ระดับหนึ่งในการเรียนสิ่งที่เรารักครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เรากระตือรือร้นแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดให้เราได้เหมือนแบบเรียนให้ยังอยู่ในมาตรฐานของเราแล้วก็ได้ยังใช้ทุนต่อไปอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆทางเว็บไซต์ก็สามารถดูรายละเอียดได้ครับ
ค่ะเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆวันนี้คือหลายๆคนนะคะน่าจะมีอินสปิเรชันที่อยากจะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างค่ะที่มีความสุขสนุกกับการเรียนแล้วก็ยังสนุกกับการทำงานได้จนถึงทุกๆวันนี้ด้วยนะคะเจ๋งมากแน่นอนใช่นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยครับ